วัสดีครับพบกับไร้สาระกับครูแว่นคัสตอมตรงท่านี้เด็ก ก็เรียกว่ามาอัปเดตกันก็แล้วกันนะครับคือชิ้นงานที่ทำออกมานะครับในทุกชิ้นหลังจากที่ผมเริ่มโปรเจกต์ไปแล้วอ้าวโอเคเรามีช่อง YouTube แล้วนี่หว่าถ่ายแม่งเลยแล้วกันนะครับแล้วก็จะนำมาถ่ายนำมาผลิตนะครับแล้วก็เอามาอัปเดตให้ดูละกันเผื่อเพื่อนๆอยากสนใจลูกค้าก็ตามดูอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขาสั่งมานะครับแล้วก็ผมทำเสร็จปั๊บโอเคเดี๋ยวเก็บงานแล้วก็จัดส่งให้ทีนี้ก็อยากให้เพื่อนๆเห็นด้วยเพราะอย่างน้อยนะครับว่าเขาจะได้รู้ว่ากูมีอะไรขายบ้างอ่ะเข้าใจว่า วันนี้เรามากับกันโซ่ FH 921นะครับวันนี้ก็ออกมา2เล่มเล่มสีส้มอย่างงี้นี่เราก็ไปทำลายซินเทติกฮาร์มอนนะครับเห็นไหมซินเทติกฮาร์มอนแล้วเราก็ขัดคมให้ด้วยนะครับซิงเกิลบีเวล15องศาอีกด้านนึงก็20องศาประมาณนั้นนะแล้วก็ทำลายฮาร์มอนตรงนี้ทีนี้ไอตัวสีดำๆที่ทำออกมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าดูตรงนี้มันจะแยกออกไหมนะครับสีดำที่ทำเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆดำเทานะฮะสังเกตไหมมันไม่ดำปื้ดมันเป็นดำออกเทาๆแต่จะแบบเทาเข้มหน่อยอะนะครับเพราะว่าผมใช้กรดทำให้มันเป็นแบบนี้อีกตัวนึงนะครับเหมือนกัน FH 921ตัวนี้จะเป็นสีเทาด้ามสีเทานะครับแล้วก็ทำไอตัวฮาร์มอนเป็นสีดำไอตัวสีดำเห็นไหมตรงนี้มันออกดำกว่าไม่รู้ดูแยกออกป่ะนะแต่ถ้าดูตรงนี้แยกออกเลยดูจากสีที่คลิปก็ได้ครับคลิปตัวนี้จะดำปื้ดเลยดำกันเมทัลเลยอันนี้ออกดำเทาเข้มหน่อยนะฮะคือเราจูนได้นะครับจูนปรับตั้งได้ตัวเนี้ยดำเลยอ่ะดำแบบดำกันเมทัลน่ะนะครับสองตัวนี้ลูกค้าสั่งไว้มีลูกค้านะครับแล้วพรุ่งนี้ผมก็ทำการจัดส่งไปให้นั่นเองคือถ้าต้องการกระบวนการแบบนี้ด้วยนะครับบวกเพิ่มร้อยหนึ่งจากราคาสินค้าหรือจะส่งมาทำก็ได้นะครับผมก็รับงานมาทำแต่ก็อย่างที่บอกนะผมไม่ใช่ช่างเบอร์ใหญ่คุณอย่ามาอะไรมากนะครับผมแค่บอกว่าผมทำได้แต่งานอาจจะไม่แบบเนี้ยเหมือนช่างอื่นๆที่แบบโอ้สุดยอดนะเขาก็เทพไปผมช่างอุตสาหกรรมบอกง่ายๆฟังก์ชันได้คุณชอบไหมอ่ะแล้วก็ช่างไม่มีชื่อแบบผมเนี่ยราคาไม่แพงเมียก็เหมือนเดิมนะครับฟังก์ชันเหมือนเดิมที่เราเติมคืองานศิลปะแล้วตัวเนี้ยนะครับผมจะบอกอย่างนี้ให้นะสำหรับที่เพื่อนๆไม่เคยทำนะครับผมจะบอกให้ฟังว่ามีแต่ละเล่มฟังนะฟังดีๆเลยนะชัดๆเลยนะมีแต่ละเล่มที่ผลิตออกมาเนี่ยในแต่ละล็อตนะครับบางทีไปกัดลายอ่ะมันไม่ได้มีลายแค่เลเยอร์เดียวนะฮะบางทีเจอบางเล่มสวยๆนะครับแม่งมี3เลเยอร์อย่างเล่มนี้ดูนี้อาจจะไม่เห็นลูกค้ากลับไปบ้านไปส่องดูจะเห็นเลยครับว่ามันจะมีเลเยอร์ของสีตามขอบเส้นตัดด้วยนะครับเลเยอร์ของสีตามขอบเส้นตัดด้วยบางทีจังหวะเคมีมันลงพอดีอ่ะแม่งสวยเลยอ่ะเนี่ยมันขอบด้านนี้นะครับแต่เราทำได้ฮะเราพยายามทำให้ขอบเห็นไหมตรงขอบแนวเส้นเนี่ยมันจะเข้มขึ้นมาเลยฮะนะแล้วก็ตรงด้ามมีดของมันเนี่ยเนื่องจากโลหะเวลามันกัดกรดมันก็จะเห็นเส้นแนวบางๆทุกเล่มแหละโลหะที่มันขัดละเอียดนะเราจะเห็นแนวเส้นบางๆแนวบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเป็นแนวความร้อนก็มีนะครับหรือมันเป็นเกรนของวัสดุก็มีเขาเรียกว่าลวดลายธรรมชาติเอาเหล็กหนึ่งแผ่นเรียบเอากรดลาดกัดมันก็จะเกิดเป็นขึ้นเป็นรอยแบบแรนดอมเลยอ่ะก็อารมณ์คล้ายๆกับลายไม้นั่นแหละครับโอเคไหมฮะเคยเห็นลายไม้ไหมเอาไม้มาขัดเลยอ่ะขัดไม่รู้เราจะแลกทาลายแม่งขึ้นเลยแต่ขึ้นแบบแรนดอมตามธรรมชาติของมันเหล็กก็เหมือนกันครับขึ้นเป็นลายตามการผลิตออกมาเลยนะครับเพราะอันเนี้ยมันก็ทำการชุบแข็งของมันแบบปกติไม่ได้ชุบแข็งแบบให้มันขึ้นฮาร์มอนแท้นะฮะชุบแข็งแบบตามธรรมชาติความร้อนก็กระจายแบบตามธรรมชาติไม่ได้ควบคุมอะไรมันก็จะเกิดแนวแบบตามธรรมชาตินะครับถ้าคุณสังเกตแต่แนวเนี่ยมันจะไม่ได้แบบคมลึกชัดนะครับแต่เพียงแต่ว่าบอกให้รู้ว่ามันเห็นดีอ่ะถ้าคนคิดว่าเอ้ยคุณชอบมันอ่ะมันก็สะท้อนกระแสมันก็ขึ้นเป็นรอยดีแต่มีดปกติเขาจะขัดให้มันเรียบมันก็จะไม่เห็นอะไรก็แค่มันเรียบๆเงาๆแค่นั้นเองนี่ก็คือประโยชน์ของการกัดกดทำให้มีดแต่ละเล่มมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันเป็นธรรมชาติจากการผลิตสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับผม